สวัสดีครับโจฮักแนสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักและก็มาเรียนรู้สมุนไพรที่มีชื่อว่าพี่ลังกาสาไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมพี่ลังกาสาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบตันเส้นเลือดไขมันอุดตันนะครับเอสเราทำไมถึงบอกว่าช่วยป้องกันเส้นเลือดไขมันอุดตันเส้นเลือดตีบตันท่านผู้ชมคือถ้าหากใครเป็นโรคนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะน็อกได้ง่ายๆท่านผู้ชมก็คือไขมันเส้นเลือดอุดตันนะครับนี่แหละไขมันไปอยู่ในเส้นเลือดเราเยอะนะครับเราก็จะนะครับมีอาการต่างๆก็คือนะครับล้มฟาดตึ้งเลยท่านผู้ชมคือตายเนี่ยเดดเลยอ่ะเราก็จะไปทำความรู้จักกันกับสมุนไพรนะครับที่มีสารฟาโวนอยด์และแอนโทไซยานินและสารฟีโนลิกท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะส่วนมากเขาก็ไปทำวายนะครับสมุนไพรชนิดนี้ไปทำวายกันแม้แต่นะครับที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือไปปั้นเป็นลูกกลอนนะครับเส้นเลือดไขมันตีบตันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดของเรานะท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้อย่างชะงัดนักแลพี่ลังกาสาติดตามชมเลยครับสมุนไพรพี่ลังกาสานะครับวันนี้ก็กำลังสุกพอดีท่านผู้ชมเราก็จะมาทราบวิธีการที่เราจะเอาไปนะครับก็คือเราจะเอาผลสุกๆนี้แหละท่านผู้ชมของพี่ลังกาสาเนี่ยไปตากแดดให้แห้งนะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและก็ไขมันเส้นเลือดตีบตันนะครับเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าสำหรับวันนี้ที่โจได้นำเสนอนะครับวิธีทำนะครับเราก็จะเก็บนะครับเก็บผลสุกๆของเขานะครับไปตากแดดให้แห้งนะครับเอาพอประมาณก็ได้นะท่านผู้ชมหรือเอาเยอะๆก็ได้นะครับเราดูบรรยากาศและก็ฟังไปด้วยนะครับอันนี้สดๆเลยนะครับพี่ลังกาสานะครับวันนี้สุกเต็มที่แล้วเราก็จะเอาผลสุกๆเนี่ยไปตากแดดให้แห้งนะครับไปพอประมาณ1ถ้วยก็ได้นะครับตากแดดให้แห้งแล้วก็มาบดเป็นผงนะครับผสมนะครับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนนะครับกินวันละ2เม็ดนะครับก็คือเช้า1เม็ดเย็น2เม็ดนะครับหรือจะนะครับอย่างละ2เม็ดก็ได้ท่านผู้ชมเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้นะครับปั้นเป็นลูกกลอนเรานะครับก็จะห่างจากการที่เป็นโรคความดันนะครับเบาหวานด้วยและนะครับเส้นเลือดในสมองตีบแตกนะท่านผู้ชมไขมันอุดตันนี้ก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันโอ้อยู่ทางนี้ก็มีนะครับอ้าวตกซะแล้วนะครับอันนี้เม็ดเขาแก่จัดแล้วนะท่านผู้ชมโจก็จะได้เอาไปนะครับเอาไปเพาะไว้นะครับหรือแม้แต่นะครับเราก็จะเอาไปทำเป็นวายก็ได้นะท่านผู้ชมถ้ามันเยอะๆนี่ทำเป็นวายเลยนะครับพี่ลังกาสานะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับและกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮังนัสารคามในการใช้และก็เรียนรู้สมุนไพรพี่ลังกาสาลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเส้นเลือดในสมองตีบตันนะครับช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบตันไขมันอุดตันได้อย่างชะงักนักแลลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะครับนี่ถ้าหากท่านใดได้กินนะครับโอ้ยผิวพรรณสวยงามนะท่านผู้ชมเพราะว่านะครับห่างไกลมะเร็งแต่โจขอเสริมสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมว่าพี่ลังกาสาเนี่ยนะครับส่วนใบของเขานะครับจะไปบำบัดเกี่ยวกับโรคปอดพิการแล้วก็ตับพิการนะครับโรคปอดพิการแล้วก็ตับพิการเราก็จะมาทราบเกินๆสักนิดนึงนะครับว่าเขาเอาใบไปทำอะไรก็คือไปทำการต้มกินนะครับนี่แหละก็จะทำให้นะครับปอดของเรานะครับท่านผู้ชมที่มีปอดแห้งนะครับคือปอดอักเสบและก็นะครับแก้นะครับเกี่ยวกับโรคตับพิการด้วยท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดเป็นไอเป็นเลือดนะครับไอแห้งมีเสมหะที่เยอะนะครับเราก็ใช้ใบของสมุนไพรพี่ลังกาสานะครับไปทำการต้มกินแต่สำหรับวันนี้นะครับก็คือเส้นเลือดตีบตันช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบแตกนะครับ
แล้วก็ไขมันอุดตันโอ้เรามาดูกันเลยนะครับว่าสุกแค่ไหนนี่ท่านผู้ชมสุกกันมากเลยนะครับเอาละเราดูบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หลังกาสาชะงัดนักแลสิบอกให้